วัสดีครับวันนี้นะครับอยู่ในช่วงคุยโหนกนะครับในรถในโชคที่เป็นกระแสที่สุดในชั่วโมงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นโปรดักต์โชคที่เกิดมาคู่คนไทยราคาคนไทยเพื่อคนไทยและถนนเมืองไทยนะครับโชคแบรนด์ที่เรากำลังจะพูดถึงมีชื่อว่าคาริบเบียนนั่นเองนะครับผมมาดูกันเลยดีกว่านะครับโชคแบรนด์คาริบเบียนเนี่ยเป็นโชคที่ผลิตจากประเทศไทยรับประกัน2ปีมีฟังก์ชันครบทุกอย่างคือต้องบอกก่อนว่าแม่งเป็นกระแสนิยมไปแล้วนะครับสำหรับโชคตัวนี้ซึ่งต้องยอมรับว่าบริษัทตั้งใจทำมากหน้าตาดูดีดูมีชาติตระกูลดูแพงดูรวยแต่สำหรับรถรุ่นเนี้ยหรือว่ารถแจ๊ส Vios ที่เป็นรถซิตี้คาร์บ้านเราเนี่ยในรุ่นรหัสฟิน RS นะฟิน RS เนี่ยมาพร้อมกับระบบน้ำมันการปรับรีเบาในราคาที่ 17,900 บาทโอ้โหนะครับบอกเลยว่าราคาแม่งเอาเรื่องนะครับและบอกเลยว่าฟังก์ชันมาครบสูงเตี้ยนุ่มแข็งสไลด์ก็บอกได้ในราคา 17,900 แม่งให้มาครบทุกอย่างนะครับและในอนาคตกำลังจะมีรุ่นฟิน RR สำหรับรุ่น Civic FC FK เดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาลองนั่งกันดูในตัวฟิน RS สำหรับรถ JKซึ่งบอกเลยว่าผลการตอบรับแม่งคือ number 1ในวันนี้ในราคาโชคแค่ 17,900 ซึ่งเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆไปนั่งกันว่าผมเนี่ยจะไปขับรถเทสไดรฟ์ดูปุ๊บฟีลลิ่งมันจะเป็นยังไงนะครับมาอยู่บนรถ BMW ทุยมาอยู่บนรถ Honda Jazz GK นะครับก็ขอวิ่งก่อนวิ่งก่อนวันนี้มีมุมแบบเขาเรียกว่าอะไรวะ Bird Eye View ให้ดูใช่ไหมไม่รู้ว่ากล้องอยู่หรือเปล่าทุยคุยกันดีกว่าก็อย่างนี้เมื่อกี้ลองขับดูไม่รู้ใจคันนี้วิ่งได้เท่าไหร่วิ่งไป100 XXX ละกันแล้วด่ากูอีกนะครับก็บอกตรงว่าทั้งสำหรับผมเนี่ยในโชคงบประมาณที่เป็นอย่างแบรนด์คาริบเบียนเนี่ย 17,900 บาทเฮ้ยคือบอกเลยฟีลลิ่งแม่งประทับใจตั้งแต่สัมผัสแรกออกมาปั๊บขับโอเคเลยเพราะว่าบอกตรงว่าโดยปกติเนี่ยโชคในเรทราคาเนี่ยที่เป็นโมโนทูปเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอาการตึงจะมีอาการแบบแข็งให้เราเจอแบบสวนตูดขึ้นมานะครับฉะนั้นเนี่ยถามผมว่าตัวเนี้ยชอบเลยว่าเฮ้ยการเก็บรอยต่อถนนถือว่าดีเลยซึ่งถ้าเพื่อนๆรู้จักคาริบเบียนเนี่ยคาริบเบียนเนี่ยจะต้องเซตโชคหรือว่าต่อรอน้ำมันมันคงที่อยู่ประมาณ 1,000 โลซึ่งถามว่าวันนี้โดยปกติวันนี้ยังติดความมีความตึงจากน้ำมันที่มันยังเบอร์แก่อยู่เดี๋ยวมันจะต้องเจอ
เลาะความนวดของการใช้งานของเราซึ่งถามว่าโอเคในแบบการสัมผัสแรกที่เราเจอกันเนี่ยบอกเลยว่าเฮ้ยฟีลลิ่งรถมันนี่เราวิ่งอยู่บนถนนเลนขวาสุดนะบนรัตนาธิเบศรซึ่งคนจะเห็นว่าเฮ้ยมันในภาพมันดูแบบกระเด้งนิดนึงเพราะว่าถนนมันไม่ดีอ่ะเรามาอยู่เลนกลางซึ่งเนี่ยโลกของความเป็นจริงอันนี้คือทุ่งลาเวนเดอร์นะครับมันจะเห็นความจริงหน่อยซึ่งถามผมว่าเฮ้ยในคุณภาพแบบนี้โอเคไหมบอกตรงว่าคุ้มนะ 179ใครอยากได้โมโนทูปปรับนุ่มแข็งไรก็บอกได้มันจัดให้มึงได้หมดอ่ะครับจัดได้แบบไหนยังไงบอกเลยว่าวันนี้ส่วนตัวผมเลยถ้าในงบ179คาริเบียนคุ้มคุ้มสัตว์คุ้มคุ้มเลยโดยเฉพาะใครขับรถแจ๊สหรือรุ่นที่มันมีผลิตในวันนี้ส่วนที่ใครยังตัดสินใจอยู่เนี่ยในราคาไม่เกิน 20,000 แล้วกันพูดแบบสั้นๆให้ฟังแล้วกันเนาะสรุปสั้นๆเลยถ้างบไม่เกิน 20,000 ขับซิ่งอยากได้โชว์ที่เก็บรอต่อถนนดีๆเป็นแบรนด์โมโนทูปนะครับสำหรับซิตี้คาร์เนี่ยบอกเลยว่าคาริเบียนราคาดีคุณภาพเกินราคาในราคาแค่พูดตรงคือวันนี้มันไม่ถึง 20,000 นะรวมใครมาเจออาจจะเจอเบ้าโชคลูกปืนเบ้าโชคอาจจะโดนเพิ่มส่วนต่างนิดหน่อยนะครับสำหรับผมบอกเลยวันนี้บนขอให้9แล้วกัน10มันคงให้ไม่ได้เพราะว่า9ในราคาแบบโชคในละเพราะผมยังไม่รู้ว่าจะมีโชค10ในอนาคตหรือเปล่าผมให้9ไว้ก่อนเลยเพราะผมรู้สึกว่าวันนี้ในราคาที่คนตัดสินใจง่ายและรถที่เป็นตลาดเนี้ยผมว่าหลายๆคนแม่งต้องการฟังก์ชันเยอะแต่ผมบอกเลยสำหรับผมวันนี้179กับคาริเบียน P2013โหนกฟันธงให้เลยว่าขับดีแน่นอนนะครับถ้าใครขับแจ๊สขับ Vios อยู่ก็ลองมาปรึกษาละกันเนาะก็เอาสั้นๆแบบนี้ไหมเนาะก็ใครอยากลองนะช่วงนี้คาริเบียนก็แจ๊ส GE GK City 20นะครับตอนนี้กำลังจะมีตัวมีมาแล้วแหละกำลังจะมาแล้วตัว Civic ซึ่ง Civic เนี่ยแม่มี Helper Spring ด้วยบอกเลยมึงเฟี้ยวจัดแน่นอนนะครับก็มาลองดูนะครับตัวเป็นตัวจะมี2ตัวแล้วกันตัว Fin RS ที่ผมขับอยู่ตอนนี้นะบนแจ๊ส 179แล้วก็ Fin RR กำลังจะมา 21,900 บาทนะครับใครสนใจก็สอบถามรายละเอียดทางอินบ็อกซ์แล้วก็ทาง Facebook แล้วกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ให้ที่สัมพันธ์13ด้วยสวัสดีครับ